สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับเบาเปียกคือเก่าพี่น้องครับมามื้อนี้ช่วงเที่ยงพี่น้องครับหนึ่งป่าโอ้บรรยากาศก็ร้อนแห้งพี่น้องครับไปทางไหนก็บ่ได้ดอกเพราะว่ามันร้อนอยู่นี่โอ้ร้อนคักพี่น้องมาหนึ่งท้องป่าพี่น้องครับกับไข่มันป่าพี่น้องเบิ่งไข่ป่าเป็นอยู่ตลาดผมก็บ่รู้ว่าป่ายังดอกเด้อพี่น้องว่าเพิ่นว่าป่าน้ำโขงล่ะช่วงท้องมันกับไข่พี่น้องโอ้เป็นแต่แซ่บขนาดเลยครับหนึ่งใส่กับข้าวอ่อนของแซ่บพี่น้องครับนี่ครับนี่ลำข้าวอ่อนกับบักน้ำบักแตงพักโอ้หลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อนี่มาพี่น้องพี่ป๊อปข้างล่างบักหลายแห้งพี่น้องกินเบิดบุบครับเบิดบ่เบิดกะเบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะสายเนื้อกะชะลอก่อนเพราะว่าแอนแท็กมาหาอยู่ของแซ่บพี่น้องไข่มันยังบ่แก่อยู่ครับไข่น้อยอยู่ผู้ใดหมักมันนี่ครับนี่ท้องมันหนึ่งหมักแตงเข้ากันขนาดเลยหวานพี่น้องหวานคักเลยสุดยอดความหวานตัวมันอีกทั้งสงกรานต์แห้งสีหวานกว่านี้เด้อเห็นมันเป็นแต่แซ่บพี่น้องเอ๊ะซื้อมาสู้พี่สู้น้องเบิ่งครับผู้ใดหมักมันมาทั้งดีครับท้องปลามันเนี่ย
โอ้แซ่บตัวนี้ครับค่าขนาดดูได้หมักมันเด้อกินครับอันใดกระแซบนี่ครับหนูขาอ่อนหอมคาวอันครับพี่บอกโอ้ยสายลุยคุณพี่น้องโอ้ยมันป่าอ
โอ้อิ่มพี่น้องครับโอ้คักขนาดเลยได้สำนีพี่น้องครับกินได้สำนีอันนี้ครับว่าเบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผมเห็นมาอยู่ตลาดเนาะมันเป็นแต่แซ่บก็เอามาให้สู้พี่สู้น้องเบิ่งว่ามันเป็นยังไงเวลาเฮ็ดละมันจะออกรสชาติแบบใดครับหนึ่งเขาออกมาหนึ่งใส่กับนี่บักแตงครับนี่กวางตุ้งพี่น้องคานี่ครับข้าววันนี่แบบนี้โอ้สุดยอดเลยนี่กับบางน้ำโอ้กินไปได้หลายเติบได้พี่น้องนี่ครับแซ่บน้ำพวกนี้ครับสุดยอดหลายเอาพี่น้องถ้าว่าผู้ใดเห็นกับว่ามันเป็นแซ่บอยู่ตลาดก็เอามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาลองเบิ่งครับเอามื้อนี้ว่าเปียกกะสิขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับมื้อหน้าพ้อกันใหม่เด้อพี่น้องสวัสดีครับ